วันนี้มาดูกรอบความร่วมมือ Quad ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะจำกัดการแผ่ขยายอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารของจีนกันครับQuad ย่อมาจาก Quadrilateral Security Dialogue เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกาและ3ประเทศมหาอำนาจในเอเชียรวมเป็น4ประเทศคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกคือในปี2007หรือพุทธศักราช2550แนวความคิดQuadนี้คือกรอบความร่วมมือที่จะประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชียคู่ขนานไปกับการฝึกร่วมภายใต้รหัสมาลาบาซึ่งเป็นการฝึกร่วมระหว่าง3ชาติคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอินเดียโดยเป็นแนวความคิดที่นายชินโซอาเบะนำเสนอและรองประธานาธิบดีดิกเชนีของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนายจอห์นโฮเวิร์ดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนายมันโมหันซิงนายกรัฐมนตรีของอินเดียในช่วงนั้นต่างก็ให้การสนับสนุนแต่จีนได้แสดงจุดยืนคัดค้านต่อแนวความคิดนี้เป็นอย่างมากจนกระทั่งมีการประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อประเทศสมาชิกทั้ง4อีกทั้งเมื่อก่อตั้งในเพียงปีเดียวมีการฝึกร่วมระหว่างกลุ่มควอดและประเทศสิงคโปร์และได้รับการประท้วงจากจีนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียคือนายเควินรัตจึงประกาศถอนตัวจากกลุ่มประเทศควอดตามมาด้วยการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นคือนายยาสุโอฟูกุดะที่มีแนวโน้มกระชับความสัมพันธ์กับจีนตลอดจนมีการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีมันโมหันซิงซึ่งได้มีการประกาศว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนนั้นถือเป็นปัจจัยหลักของอินเดียสถานการณ์ทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปนี้เองที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนญี่ปุ่นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกรอบความร่วมมือควอดก็จางหายไปทั้งที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียงปีเดียวอย่างไรก็ตามกรอบความร่วมมือในการฝึกร่วมมาลาบาระหว่างญี่ปุ่นอินเดียและสหรัฐอเมริกาก็ยังคงดำเนินต่อไปต่อมาเมื่อความพลิกผันของสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียมีมากขึ้นจีนแสดงตนออกมาถึงความเป็นภัยคุกคามต่อนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศเข้าครอบครองทะเลจีนใต้ตามแนวแผนที่เส้นประ9เส้นที่อ้างประวัติศาสตร์สมัยเจิ้งเหอส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและสหรัฐอเมริกาตลอดจนความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นบริเวณหมู่เกาะเซนกากุการฝึกทางทะเลของจีนในช่องแคบลอมบ็อกของอินโดนีเซียซึ่งออสเตรเลียมองว่านี่คือพื้นที่หน้าด่านของออสเตรเลียการแผ่ขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนเข้าสู่ศรีลังกาบังคลาเทศและปากีสถานโดยมีการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่ศรีลังกาและสร้างท่าเรือกะดาวาของปากีสถานประเทศคู่ปรับตลอดการของอินเดียก็ส่งผลให้กลุ่มประเทศต่างๆเกิดแนวความคิดที่จะฟื้นกรอบความร่วมมือควอดให้เกิดขึ้นอีกครั้งและในที่สุดกรอบความร่วมมือควอดก็กลับฟื้นมาอีกครั้งในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนปี2017หรือ2560ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นผู้ก่อกำเนิดแนวความคิดนี้ได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอีกครั้งทำให้กลุ่มประเทศควอดทั้ง4อาศัยเวทีดังกล่าวร่วมหารือกันโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่พร้อมกับนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีของอินเดียเป็นที่น่าสังเกตครับว่าชื่อของคำว่าอินโดแปซิฟิกได้เริ่มปรากฏขึ้นพร้อมๆกับชื่อของควอดคำว่าอินโดแปซิฟิกนั้นถูกเรียกแทนเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำกล่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอยู่บ่อยๆคำว่าอินโดนั้นหมายความว่าอินเดียหมายถึงทั้งประเทศอินเดียและมหาสมุทรอินเดียคำว่าอินโดแปซิฟิกจึงหมายถึงการเชื่อม2มหาสมุทร2แห่งคือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าเป็นเครือข่ายใหม่และเป็นการดึงประเทศอินเดียเป็นแกนหลักสำคัญเข้ามารวมอยู่ในอินโดแปซิฟิกนี้ด้วยชื่ออินโดแปซิฟิกเป็นนัยยะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการขยายตัวของความขัดแย้งอย่างชัดเจนจากเดิมที่มองภาพความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมาจนถึงความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันและความขัดแย้งระหว่างจีนในทะเลจีนใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียน
ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่คำว่าอินโดแปซิฟิกได้แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งแผ่ขยายครอบคลุมไปถึงมหาสมุทรอินเดียที่ดึงเอากลุ่มประเทศเอเชียใต้คืออินเดียศรีลังกาบังคลาเทศปากีสถานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดกลับมาที่แนวความคิดของกรอบความร่วมมือควอดกันต่อครับแนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการของ Democratic Peace หรือสันติภาพแห่งประชาธิปไตยซึ่งเป็นแนวคิดของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอันจะก่อให้เกิดการจัดแนวประตูโค้งของอาเซียนแห่งประชาธิปไตยหรืออาเซียน Arc of Democracy คำว่าอาเซียนตัวนี้นะครับคือ ASIAN ไม่ใช่ ASEAN ซึ่งเป็นชื่อย่อขององค์กรบ้านเรานะครับอาเซียน ASIAN ตัวนี้หมายถึงประเทศและประชาชนในทวีปเอเชียทั้งปวงควอดมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างพื้นที่เสรีหรือน่านน้ำสากลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมโลกจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือควอดแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับแนวความคิดของจีนในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งพื้นที่น่านน้ำสากลตลอดจนการยึดครองพื้นที่เดินเรือเสรีในทะเลจีนใต้และพื้นที่อื่นๆส่งผลให้นานาชาติได้รับผลกระทบและอาจขยายตัวกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในอนาคตกรอบความร่วมมือควอดจึงเปรียบเสมือนกรอบประตูของประเทศต่างๆในทวีปเอเชียที่ตีวงโค้งหรือตีกรอบในการสกัดกั้นการแผ่ขยายอำนาจของจีนโดยกรอบโค้งนี้จะตีวงตามแนวของทวีปเอเชียตั้งแต่มองโกเลียผ่านคาบสมุทรเกาหลีมาถึงญี่ปุ่นไต้หวันกลุ่มประเทศอาเซียนลงไปจนถึงออสเตรเลียแล้ววกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียยาวไปจนถึงประเทศอินเดียบางคนกล่าวว่านี่คือความร่วมมือของกลุ่มประเทศในแนวเส้นรอบวงของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จีนแต่ไม่รวมจีนเข้ามาด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายมอร์ตันเอบรัมมูวิสเรียกกรอบความร่วมมือควอดนี้ว่า An Anti-Chinese Move หรือความเคลื่อนไหวในการต่อต้านจีนในขณะที่จีนมองว่ากรอบความร่วมมือนี้คือการตีวงจำกัดและเป็นภัยคุกคามต่อจีนโดยตรงเนื่องจากจีนมีองค์กรความร่วมมือระหว่างนานาชาติอยู่แล้วนั่นคือองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ Shanghai Cooperation Organization ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียและกลุ่มประเทศต่างๆของสหภาพโซเวียตดั้งเดิมแนวความคิดของจีนนี้ก็คือการที่ต้องการจะดึงเอารัสเซียเข้ามาร่วมเป็นคู่ขัดแย้งกับกลุ่มประเทศควอดนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือกรอบความร่วมมือควอดถูกมองว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกองกำลังในเอเชียหรือกองกำลังนาโต้ของกลุ่มประเทศต่างๆในเอเชียที่เรียกกันว่าอาเซียนนาโต้นั่นเองจะเห็นได้ว่าการรวมตัวของกลุ่มประเทศควอดทั้ง4เป็นการรวมตัวของกองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียและหากดึงกองทัพเรือของกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งมีความขัดแย้งกับจีนเข้าไปด้วยจะทำให้กลุ่มประเทศควอดมีแสนยานุภาพทางเรือที่ยิ่งใหญ่มหาศาลต่อจนมีฐานทัพเรือเพื่อใช้ในการส่งกำลังบำรุงเมื่อเกิดความขัดแย้งครอบคลุมทั่วทั้งอินโดแปซิฟิกคือทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเลยทีเดียวนะครับการฟื้นตัวของควอดจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order ในยุค2020ที่หลายคนขนานนามว่าเป็นการถ่วงดุลจีนแบบแข็งกร้าวหรือ Hard Balancing ของสหรัฐอเมริกาที่นับวันจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ